สวัสดีครับผมแอดเจ็ดนะครับก็เรามาเล่นดักโซ2กันต่อนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มกลับไปที่Forest of Fallen Giant ต่อนะครับโอเคครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะฮะตรงนี้เนี่ยแต่มันจะมีของที่เราต้องซื้อนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Phalos Lockstone นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้าเกิดเราเจอทางลับในเกมนี้เนี่ยมันเหมือนมันจะมีทางลับอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดพอเราเจอทางลับปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ไอเทมนี้เนี่ยในการเปิดทางลับนะครับซึ่งมันจะมีซื้อที่นี่ที่หนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราต้องเก็บหรือไม่ก็ฟาร์มเอานะฮะตอนนี้เรายังไม่มีโซพอนะครับไปเรียนก่อนโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะมีทางลงนะครับลองไปเดินดูอ่ะซึ่งตรงนี้จะมีไอเทมให้เก็บนะครับโอ้ได้พอดี Human Effigy นะครับก็เดินลงทางนี้เช่นว่าก็เดินลงนะครับตามทางเหมือนตรงนี้มันจะมีต้นไม้นะฮะตรงนี้เราสามารถไปเก็บของได้นะครับได้เป็นทอร์ชตรงนี้เนี่ยมันมีคนบอกว่าเราสามารถกระโดดไปเก็บของจากตรงนู้นได้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจโอ้ยก่อนก่อนลบมาเฮ้ยทำเลือดกันเราจะเห็นรูปปั้นหินมากมายครับยังไม่ต้องสนใจก็จ่ายนี่ก่อนโอเคมีตัวด้วยนี่ครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันจะกระโดดไปเอายังไงเดี๋ยวขอลองอีกรอบประกันจะกระโดดจากต้นไม้ขอถอดของให้หมดนะฮะชีเปื่อยนี่นะครับในจ็อบในจ็อบแล้วไงวะเขาซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาโอเคไม่นึกว่าจะเจอนะฮะเราเป็นนักมวยเก่าโอเคแล้วไงต่อน่าจะไปไม่ได้นะฮะแล้วตรงนี้ไปได้
แล้วไงวะก็ปีนขึ้นไปไม่ได้ดีนะฮะโอเคขอไม่ไปลุยต่อแล้วกันโอเคมันจะมีโล่ผมไม่แน่ใจนะมันจะมีโล่ที่แบบกันทางโจมตีได้100%นะครับใช้ไปก่อนครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางไปทางซ้ายเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นไฟนี่ดูดีๆนะครับนี่ไปเปิดนะฮะเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงเราจะได้ไฟลองซอสนะครับเป็นดาบเวทนะครับแล้วใช้งานเลยเป็นดาบไฟนะครับเพื่อความเท่โอเคเราก็หนีครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะฮะโอเคลองเดินสำรวจนี่อีกนิดนึงตรงนี้คือทางที่เรากระโดดลงมาตอนแรกนะครับผมคิดว่ามันกระโดดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้แน่ก็เดี๋ยวเราก็กลับไปทางเดิมนะฮะปั๊มเลือดกันเชฟนะครับตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปนะฮะปีนขึ้นไปทางเดิมที่เรากระโดดมาโอเคกระโดดมาหรือว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องวิ่งแล้วกระโดดไปผมขอลองสักนิดนึงว่าตายเป็นตายกระโดดไม่ถึงตายเลยโอเคครับไปเก็บของมาโอเคเราไปที่เดิมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดที่มันเท่กว่านี้นะครับเดี๋ยวขอเก็บซอนแป๊บนึงโอเคน่าจะโอเคเลยฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ทะลุมาทางนี้ไม่ด้วยเราจะกลับมาทางเดิมนะครับไม่ยุ่งนะครับจะตายไว้กลับไปนี่ก่อนจุดเซฟโอเคอันนี้เราจะมาลุยต่อนะฮะผมขอซื้อไลฟ์เจมนิดนึงซื้อมาหมดเลย Thank you, ครับลงมาด้านล่างตรงนี้มันยังล็อกอยู่นะครับเปิดไม่ได้ตรงนี้จะมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งโอเค
็มีอีกตัวนะครับมีตัวอีกตัวนะครับนะฮะเจ็บโซ่ตัวนี้ก็เปิดต่อไม่ได้นะฮะล็อกต้องมีกุญแจก่อนตรงนี้มันจะมีทางไปนะครับให้มาทางนี้เจอประตูหมอกนะครับกันนะฮะตรงนี้ก็ล็อกนะครับเราต้องจัดการเขาบอกว่าเราต้องจัดการยักษ์ก่อนนะครับมันจะได้กุญแจมาเปิดตรงอีกก็มีนอนอยู่นะฮะไปได้หมอกโอเคมาโผล่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์หลายตัวมาก ให้เราจัดการทีละตัวนะฮะค่อยๆจัดการโอเคเราจะมาเดินมาตรงนี้นะครับตรงนี้มีของให้เก็บนะฮะนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เราก็เดินมาตรงนี้นะครับลงมาได้ปึ๊บรีบปีนบันไดขึ้นไปนิดนึงโอเคด้านตรงนี้ทางขวาก็จะมีตัวยิงธนูนะครับจัดการตรงนี้ก่อนเลือดก่อนนิดนึงข้างล่างนะมีของให้เก็บนะฮะให้เราเดินลงมาก่อนนะเดินลงมาตรงนี้ฮะเก็บของก่อนแล้วทางในฉาบนะฮะก็ให้เดินกลับไปขึ้นไปทางต้นไม้ทางเก่านะฮะทางนี้โอเคมาทางนี้แหละจะไปจัดการตัวที่อยู่บนนั้นก่อนนะฮะจริงๆไม่ต้องจัดการก็ได้มันไม่มีของอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาทีหลังเรามาทางนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยต้องกัดจังหวะให้มันยิงธนูไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วเราก็มาทางนี้เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งขึ้นนะฮะมาทางนี้ก่อนตรงนี้จะมีหินเพิ่งรีบมีมอนสเตอร์โดนหินทับนะฮะแล้วก็จะเก็บของตรงนี้นะฮะเป็น Human Effigy ก็เดินตรงขึ้นมานะฮะเราจะเจอกับ NPC คนนึงอย่าไปฆ่ามันนะครับ Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler.Like yourself. I'm navigating the continent to create a map. เขาบอกว่าเขาชื่อเคนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาก็แบบเหมือนอารมณ์ฝันกลางวันอยู่อะไรสักอย่างนะฮะก็ตอนนี้เขาเหมือนกับเขากำลังทำแผนที่ของเมืองต่างๆอยู่ฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาต่อ Why cartography you ask? Well, that's a good question.When I first came into this forsaken land, it was a curse, something about a curse. How embarrassing! I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain: I have always been very fond of maps.เขาก็บอกนะครับเหมือนกับหลังจากที่เขามาดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันก็เป็นดินแดนต้องคำสาปนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาเริ่มมีความคิดเลือนลางนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผลจากคำสาปของอันเดดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังการที่เขายังมีสภาพเป็นปกติได้นะครับนะฮะสภาพอย่างนี้ฮะ
สภาพเป็นเหมือนคนได้อย่างปกติเนี่ยก็เพราะว่าเหมือนกับเขามีเหมือนกับมีเป้าหมายนะครับว่าเขาจะต้องทำแผนที่ I came to this land some time ago. Drangleic, the lost kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid.ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเคยได้ยินไหมปราสาทแดงกริกนะครับคือมันฟังแล้วดูโรแมนติกมากครับคือมันก็เหมือนกับอารมณ์แบบนิยายแบบทางยุโรปอะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยในมาจูล่าเนี่ยมันจะมีแมนชั่นอยู่ที่หนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าไอ้แมนชั่นนั้นน่ะมันล็อกอยู่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะใช้แมนชั่นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสถานที่ทำงานของเขานะครับในการสร้างแผนที่โอเคInside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drangleic. Now I'm traveling the land to prove it. Yes, yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait, no, that wasn't it. Then what?I don't seem to recall. ก็เขาบอกว่าในเมนชั่นนั้นเนี่ยมันมีแผ่นที่ประหลาดอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขามั่นใจเลยว่าแผ่นที่ประหลาดนั้นน่ะมันคือแผ่นที่ของดินแดนแห่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในเมนชั่นนะครับเพื่อสำรวจ Were you looking for that map? Wonderful.Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. โอเคครับเขาก็จะให้ house key มานะครับซึ่งเป็นคีย์สำหรับเปิดแมนชั่นซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าเหมือนกับเราก็สนใจเหมือนเขานี่นานะครับแล้วเขาก็บอกว่าเราจะเจอกันที่ตรงนั้นนะครับ Incredible really isn't it Such a map to be chiseled in stone Oh but one thing I would not venture deep into the mansion I can't be certain but I've heard disturbing noises Something about it feels wrong Just be careful pleaseI'll be back in Majula soon. โอเคครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวครับ we will meet again. เดี๋ยวเราอาจจะเจอกันที่มาจูล่านะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแผนที่นะครับ I'll be back. โอเคไม่มีอะไรละตรงนี้ก็จะมี Amber Herb นะครับไว้สำหรับเพิ่มเหมือนกับเพิ่มฟื้นฟูการใช้สเปลสำหรับสายจอมเวทนะครับก็เราก็กลับมาทางเดิมแล้วก็ปีนขึ้นไปได้ฮะโอเคชหลบชุบชุบโอเคเราก็กลับมาทางเดิมตรงนี้นะครับคือตอนแรกเรากระโดดลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับแต่ว่าคราวนี้นะให้เราขึ้นมาสูงๆเลยตรงนี้รู้สึกจะเป็นทางตันนะฮะน่าจะไม่มีอะไรให้เรามาทางนี้นะฮะย่อง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 เจอมาแล้วโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวจะพึ่งปีนนะฮะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เอ้ยนี้เนี่ยมันมีวิธีนะครับเปิดทางลับนะครับให้เรานี่ครับให้มันปาระเบิดมาทางนี้เราพยายามให้มันปาระเบิดเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ตาย
ฝั่งนั้นก็เราก็มาอยู่แถวๆนี้นะครับให้มันปาระเบิดมาโอเคอันนี้ทางก็จะเปิดแล้วนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่เราเชื่อมต่อกับจุดบอนไฟนะครับโอเคพลาดตายไปนิดนึงแต่ว่าถือว่าเราก็เปิดทางลับได้สำเร็จนะฮะนี่โอเคเลยนี่เนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไกลมากนะฮะก็มาเก็บปลามาด้วยโอเคตรงนี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเมสเป็นอันนี้ก่อนครับมอร์นิ่งสตาร์เราจะเจอศึกหนักนิดนึงดีๆนะฮะมันปล่อยมาละอันนี้เหมือนเป็นบอสนะครับ The Pursuer นะครับโอ้โหอย่าพึ่งฮะเกือบหลบไม่ทันนะฮะโอ้ยติดเคิร์สนะครับโอ้โหตายทันทีเลยพลาดเศร้าเลยเนี่ยจะฆ่ามันไปเกือบทำลายมันไปเกือบครึ่งหล่อแล้วนะโซก็หายหมดได้ต้องกลับไปเอากัน
เดี๋ยวผมว่าจะไม่มีละเศร้าเลยไลฟ์เจมผมก็หมดแล้วนะฮะจำเลือดไปก่อนรู้สึกเลือดมันน้อยอะฮะก็ใช้ implement energy หน่อยแล้วกันจะได้เลือดเต็มๆแก้คำสาปด้วยโอเคเดี๋ยวลุยต่อตอนนี้ก็ ซื้อไอเทมอะไรนิดนึงแล้วกันฮะโอเคเขาไม่มีขายหลายเจมโอเคก็หลายเจมโอเคครับตรงนี้จะมีตัวหนึ่งที่มันวิ่งมาเสมอโอเคจัดการตอนนี้ตรงนี้ก็ไม่ข้างบนไม่ต้องไปยุ่งครับเฮ้ยตรงนี้เนี่ยจะมีพวกศัตรูทยอยออกมาต้อนรับเราการทีละตัวแล้วโอ้โหตายเลยไม่น่าพลาดสวยนะฮะโซสแอโร่นะครับเนี่ยบูเดนชิลเป็นงี้ฮะจะไม่ค่อยดีมากครับเราก็เดี๋ยวตรงนี้ขอสำรวจนิดนึงเลือกจะไม่มีอะไรแล้วก็ลงปีมใดลงมาข้างล่างนะฮะฮึชซึ่งตรงนี้จะเป็นกับดักหรืออะไรสักอย่างนะฮะปึ๊บหลบโอเคไทนายชาดเอาไว้ตีบวกนะครับตรงนี้มีทางลับอะไรปะวะอ๋อนี่ครับนี่เราต้องใช้ฟาลอสล็อกสโตนนะครับซึ่งต้องซื้อในราคา 4,000 โซนะฮะตอนนี้ตรงนี้ประตูล็อกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์เดินโผล่มาเราต้องไปเคาะก่อนสวัสดีเฮ้ย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 เตรงนี้ก็จะมีหีบนะครับอันหนึ่งน
ไลฟ์ซิงนะครับแล้วก็ลักไททานิชานะครับการตรงนี้ก็จะเพิ่ม maximum HP ไปอีกนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจตรงนี้มีทางลับอะไรไหมซึ่งจะไม่มีฮะโอเคลุยต่อตอนนี้ HP น้อยเป็นน้อยมากนะฮะมันเห็นอะไรแบบๆก็เราจะคุยกับคนนี้นะครับ Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind.I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you.I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to you. นี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองคุยกันก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อพีทนะครับพีทโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปเข้าไปที่บอนไฟแป๊บนึงนะฮะรู้สึกว่าเรือมันเรือนิดเดียวละโอเคฆ่าได้เรียบร้อยว่าตรงนั้นจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะสึกประตูจะโดนปิดแล้วประตูเด็กโดนปิดแล้วฮะก็เดี๋ยวเราต้องลุยต่อเดินหน้าลุยต่ออย่างเดียวเลยเข้ามาทางนี้เนี่ยมีอะไรสักอย่างโอ้ยมาแล้วมาแล้วฆ่าตัวนั้นก่อนเลยไม่ได้สัจจันตัวโลกก่อนเลยตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยประตูมันปิดไปก็ที่ทำได้นี่ก็ต้องมาอีกทางแล้วนะฮะตรงนี้มีเต่าเฝ้ายามอยู่เรามาทางนี้กันรู้สึกมันจะนอนว่าเชียวมันมีของอะไรไหมดูที่เขาบอกนะฮะและเดี๋ยวรู้ครับว่าบันไดนี้ก็น่าจะมีของลักโซนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องการเก็บกลับไปเก็บโซนะครับที่ประตูนะครับเราก็ต้องปีนมาทางนี้ฮะก็ลงไปอีกทางนี่ฮะครับมันจะเป็นตรงนี้ครับโอเค
เนี่ยครับมีมา3ตัวนะฮะโอเคเรียบร้อย Illusion Wall นะครับตรงนี้มีมีทางลับด้วยนะครับ Sorcerer Staff นะครับคาถาอีกต้องโหวตเลดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซของเรากลับมานะฮะก็ไปต่อนะครับตรงนี้ตุยต่อเลยเราจะต้องลงกลับมาทางเดิมตรงนี้นะฮะปึ๊บเสียเลือดนิดนึงโอเคกลับมาทางนี้ต่อกลับมาทางเดิมนะครับปีนขึ้นไปข้างบนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตเห็นจะมี2ตัวอยู่ปลาระเบิดอยู่ข้างบนนะครับปีนขึ้นเลยโอเคไลท์คอสโบนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีลูกธนูไหมครับไม่มีนะฮะรู้สึกจะมีด้วยเราต้องใช้อะไรวะโอเคใช้เป็นไลท์คอสโบนะครับหล่อยฟรีโอเคเป็นจุดหล่อยฟรีนะฮะโอเคสบายแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตัวที่อยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้ฮะก็เดี๋ยวผมขอเดินไปตรงนี้มีลูกมีของป่ะรู้สึกจะไม่มีฮะเดี๋ยวขอเดินไปกระโดดไปเก็บของก่อนนะฮะจะตัวหนักไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายขอน้ำยาเพิ่มเลือดใหญ่เลยตรงเมื่อกี้เลือดจะต้องถอดชุดนะครับเมลเบเกอร์กับอินฟาเฮมเมลเบเกอร์นะครับมันคืออะไรวะ Infantry Axe เมลเบเกอร์เป็นมีดนะฮะแล้วก็ Infantry Helm รู้สึกจะยังไม่ดีมากนะฮะน่าจะไม่ดีเท่าโอเคก็ลุยต่อนะครับด้วยชุดนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวปีนกลับขึ้นไปข้างบนนิดนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับถอดชุดออกให้หมดถือไว้ถือโล่อย่างเดียวพอโล่ก็ยังหนักไปนะฮะฉี่เปื่อยเนี่ยนะฮะนี่ครับโอเคได้ละไอโซบเนี่ยเลยโซเยอร์นะครับแล้วก็ทอสก็ตรงนี้ก็กลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับ
โอเคจริงตรงนี้ก็หล่อยฟรีนะครับหล่อยเต่าฟรีแต่ผมไม่เอามี 4,000 พอดีผมไปเปิดอันนี้ดีกว่าจะซื้อ Pharos Lockstone นะครับขอกลับดีกว่าเดี๋ยวไม่รอดชิปนี่ครับมีแค่อันเดียวโอเคโซแค่9ลืมไปนะครับว่าเป็นดาบไฟฟันทีพวกระเบิดนี่แบบบึ้มเลยเกือบตายไปแล้วไงโอเคฝึกดาบนี้จะเบาไปแล้วนะฮะผมอาจจะต้องเปลี่ยนดาบนิดนึงจริงๆฟัน3ทีน่าจะตายหมดนะฮะก็ล่อมันมาเหมือนเดิมโอเคอุ๊ยโอ้ยตายเลยไม่รอดนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่จัดการหมดเรียบร้อยนะฮะก็ลงไปที่เดิมโอเคแล้วก็เราก็จะมาใส่ฟาลอสล็อกสกุ๊ยตัวตรงนี้มันเปิดแล้วฮะผมฆ่าตัวที่ข้างง่ายๆก่อนนะฮะโอ้ยตายไปแล้วเถอะอยากเพิ่มเลือดอย่างเดียวครับตอนนี้ตายแล้วไม่คุ้มฮะนี่ครับโอเคใช้ฟาลอสล็อกสโตนปุ๊บก็จะมีนี้ฮะมีสัญลักษณ์ขึ้นต้องฟันแล้วโอเคเป็นชาโลแลนที่ลิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันไว้ทำอะไรนะครับอีกอันไททานไนท์สแลปนะครับเป็นแร่หายากนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสเตมิน่ารีคอเวอรี่สปีดนะครับโอเคอันนี้นี่เจ๋งเลยครับก็ลุยต่อฮะผมจะต้องไปเติมน้ำยาเพิ่มเลือดนิดหนึ่งฮะเราจะไปลุยเต่ากันต่อฮะเต่าอยู่ตรงนั้นนะฮะอ
โอเคตอนนี้ไม่มีไลฟ์เจมอะไรก็ไม่มีนะฮะผมมีอันนี้เปล่ารู้สึกเดี๋ยวเขาไปมาจุฬานิดนึงนะฮะผมจะเก็บLet me see it, to see light. นี่ครับ to see however faint it might be. เหมือนกับเอมาลอนฮอลันนะครับก็บอกว่าเรามีนี่เนี่ยตัวอัปเกรด Estus Flux นะครับโอเคไม่เป็นไรอัปเกรดอีกผมเก็บมา2อันนี่นะโอเคไม่มีละมี3อันก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บของที่เมนชั่นก่อนนะครับนี่ครับเมนชั่นปึ๊บได้เฮาคีย์นะครับข้างในนี่น่าจะมีของอยู่นะฮะขอสำรวจนี่ครับฟาลอสล็อกสโตนได้มาอีกอันหนึ่งนี่ไม่มีของรู้สึกเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างนะฮะนี่ครับชั้นใต้ดินนะฮะจะมีอะไรเอ่ยตรงนี้นี่เหมือนเป็นแผนที่ดินแดนแห่งนี้นะครับแล้วเราจะกลับมาดูกันว่าแบบเอ้ยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะขอลองดูส่องดูนิดนึงนะฮะนี่ครับนี่คือแผนที่นะฮะโอเคเราจะลองไปดูข้างล่างนะครับเฮ้ยมีสัญลักษณ์เลือดกันด้วยนะบอกว่า skeleton ahead มีโอเค human effigy นะครับแสดงว่าต้องเป็นมนุษย์มาก่อนหรือใครก็ไม่รู้นะฮะมีคนตายด้วยS Touch Faction นะครับเฮ้ยผมก็ดูอะไรนิดนึงนะฮะเนี่ยครับคือผมจะบอกว่าไอชิ้นส่วนที่แตกเนี่ยนะครับเหมือนเป็นถ้าเกิดคนที่เล่นภาคแรกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแท่นรองหลอดเวสเซลนะครับหลอดเวสเซลนี่เหมือนกับว่าหลอดโซแท่นแล้วแท่นรองหลอดโซนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราว่าดินแดนแห่งผมว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นบนดินแดนของภาคเก่านะครับโอเคไม่มีอะไรโซเวสเซลนะครับคือมันจะมีหลอดเวสเซลอันหนึ่งนะครับคือเป็นของจากภาคที่แล้ว Show this to certain person and เขาบอกว่าให้แสดงนี้เนี่ยกับบางคนนะครับแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนโอเคเราก็ขึ้นมาข้างบนนะเหมือนได้ยินอะไรสักอย่างมุมนี้สวยมากนะครับอยู่บนแมนชั่นนะคือถ้าเกิดเราเล่นภาคแรกมาเนี่ยมันจะไม่มีสถานที่สวยๆงามๆอย่างนี้นะฮะมันมีน้อยมากตรงนี้เป็นทางเดินสะอาดแล้วก็ทอสนะครับ
ตรงนี้จบละอ๋อเสียงที่เราได้ยินคือเสียงหมูนะครับหมูลูกหมูที่อยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับมันโหดนิดนึงโอเคเราก็น่าจะไม่มีอะไรกับบ้านหลังนี้ละโอเคก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราเอาเอสแฟกชาร์ดนะครับให้เอเมรันไฮเลตนะครับเบอร์seek lest this เกตแล้วนี้เราก็จะมีใช้4ขวดแล้วนะฮะโอเคแกร่งขึ้นละก็เดี๋ยวผมขอลองไปดูที่ร้านขายวุฒินิดนึงผมว่าผมจะใช้บอดซอสนะครับพันเจ็ดซื้อมาใช้เลยดีกว่าโอเคน่าจะแรงพอตัวเลยนะครับพลังโจมตีด้านไฟไม่ต้องมีนะฮะขอตีแรงก็พอโอเคได้บอดซอสมาละเดี๋ยวเขาไปดูชุดนิดนึงนะฮะเพราะว่าชุดที่ใส่อยู่นี่แบบไม่เท่เลยผมขอเน้นเท่นิดนึงตรงนี้มีฟอลคอนชิลนะครับอ๋อนี่ดีเฟนส์60แล้วของที่เราใช้อยู่ดีเฟนส์90นะฮะแล้วก็ชุดนี้เป็นสแตนดาร์ดเอ็มเฮลเมทนะครับฮาร์ดลีเทอร์อาร์เมอร์คือชุดที่เราใส่อยู่ก็ดีเฟนส์68ใช่ไหมครับ57แต่ผมใช้นี้ดีกว่าครับฟอลคอนอาร์เมอร์รู้สึกจะดีกว่าแต่ว่าต้องฟันโซอีกนิดนึงนะฮะขอลองใช้ไอเทมเลยละกันโซครับที่เราเก็บมาโอเคใช้หมดช้อปปิ้งแลกนะฮะโอเคน่าจะพอแล้วซิลเวอร์อีเกิลไนท์ชิลน่าจะไม่โอเคแล้วฮะแต่เราจะซื้อชุดนี้โอเคฟอลคอนเซ็ตนะครับเอาเสื้อก่อนโอเคเฮ้ยกับซื้อ4อัน Thanks very much and do please come again โอเคใช้ฟอลคอนนะครับชุดดูดีมีชาติตระกูลสึกก่อแขนอันนี้จะดีกว่าแต่ขอใส่เป็นเซตเลยแล้วกันครับโอเคThank you for coming back. Do take a look at my wares. เห็นว่าพอเราซื้อของจากเขาไปนะครับมันเหมือนกับการพูดจาของเขาเนี่ยจากเดิมที่แบบพูดจาตะกุกตะกักนะครับมูลินนะครับพูดจาแบบตะกุกตะกักนิดนึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มพูดแบบเริ่มพูดคล่องขึ้นนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะมีของอะไรขายกับเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอัพเลเวลไปด้วยเลยดีกว่าเบสซีเลสโอเคขออัพสเต็งอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยก็คืออัพสเต็งอัพสเต็ตนะครับไว้ให้แบบพอจะใส่ของได้ก็พอครับหลังๆเนี่ยจะเราจะอัพพวก
อ่ะพวกนี้ครับพวกเพิ่มสเตมินานะครับ Endurance นะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนกับมีสปีดอะไรสักอย่างนะฮะผมไม่แน่ใจนี่ครับอันนี้คือ Boost Agility นะครับทำให้กิ้งหลบเร็วแล้วก็ดื่มน้ำยาเพิ่มเลือดได้เร็วขึ้นเลยฮะก็หลักๆของเราเนี่ยตรงนี้จะมีค่าวิทย์นะเพิ่ม Maximum Equip Load นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะI was hoping that you would come. I've stocked some new things, and I thought that you might be interested. เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีกันขายของอย่างใหม่นะครับ And I managed to have operations soon. I'm surprising even myself, to be honest. Did I mention before that I'm not from these parts? I was on a journey, and somehow ended up here.The desolation here was disenchanting at first, but over time, things started to turn my way. Yeah, I've got a good few regulars now. They're all strangely desperate and quite willing to pay a premium. Sadly, some of them never come back, but I try not to think about it. Okay. ก็เราจะมาดูนะครับนี่ตอนนี้เขาจะขายของที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขายของมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับเราจะเห็นว่านี่เขามีขาย Elite Knight Armor นะครับผมเล็งชุดนี้ไว้อยู่น่าจะดูดีเลยก็โตที่ต้องใช้เนี่ยทั้งหมด 2,000 4,000 6,000 2,000 ตรงนี้ 6,000 8,000 7,000 7,000 กับ 2,900 นะครับ 8,700 9,6009,600 11,600 นะโซโหแบบเยอะมากแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปค่าบอลเราจะได้นะก็มูลินนะครับก็เหมือนกับคือเขาคือหลังจากที่เราซื้อสินค้าเนี่ยครบพันโซเนี่ยเขาจะมีความคือมันเหมือนจะบทพูดของเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะครับจากเดิมที่เขาแบบรู้สึกไร้จุดหมายแล้วเราก็คือจริงๆเนี่ยคำพูดของเฮียแกเนี่ยก็เหมือนกับเราจริงผมเอจใจนะครับว่ามันอาจจะมีเขาอาจจะติดมูลินอาจจะติดคำสาปของอันเดดอยู่นะครับเพราะว่าเหมือนกับเขามีความตอนแรกเขาเหมือนกับไม่มีจุดหมายนะครับแต่ว่าพอเขาเริ่มแบบค้าขายได้ดีขึ้นเนี่ยเหมือนกับจุดหมายของเขาเนี่ยเริ่มแบบเฮ้ยความฝันเริ่มเป็นจริงนะครับนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อก่อนแล้วกันครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอจบไว้เท่านี้แล้วกันครับเพราะว่ามันก็อาจจะยาวมากอ่ะก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยผมมีคลิปขั้นระหว่างเนื้อเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นคลิปที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นการเล่นโคออฟกันนะครับซึ่งก็สนุกดีนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าครัวเป็นไงซึ่งเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับไม่นานเกินรอสวัสดีครับ